ทีนี้ไลฟ์พอยต์ก็เหลืออยู่900นะครับเซอร์ซีเอลเราก็พลัง 9,000 ครับตีด้วยเซอร์ซีเอลครับโอ้โหขาดอีก300ก็จะครบ 10,000 แล้วครับกรีกรีสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้เจริญผู้มากด้วยปัญญาวันนี้ก็มาอยู่กับรายการลิสต์รวยป่วยกันใน EP ที่45กันแล้วนะครับสำหรับ EP นี้เราก็กลับมาทำเด็กเดิมนะครับที่เราเคยทำไปใน EP ที่2นะฮะสภาพก็รอเป็นปีครับกว่าของใหม่มันจะมาวันนี้เราก็มาพร้อมกับเด็ก Curse Eye Version 2ถ้าพร้อมแล้วก็ไปดูเด็กลิสต์กันเลยสำหรับเด็กลิสต์ของเราในวันนี้นะครับเราก็มาพร้อมกับเด็กจำนวน43ใบในส่วนของ Extra Deck ก็จะมีมอนสเตอร์ต่างๆนานานะครับที่มันสามารถเรียกออกมาได้ด้วยเอฟเฟกต์ของ Super Polymerization เนาะก็ใส่มา5ใบแล้วก็จะมี Exit แรง3ครับดีๆ Stone King Darius เอฟเฟกต์ใบนี้ก็จะมีเอฟเฟกต์กันตายนะครับถ้าหากว่า Battle กับมอนอีกฝ่ายในช่วงของการคำนวณดาเมจสามารถถอดวัตถุดิบ Exit การ์ดนี้1ใบเพื่อที่จะทำให้การ์ดใบนี้ไม่ตายจาก Battle และก็ทำลายมอนสเตอร์อีกฝ่ายที่ Battle กับการ์ดนี้หลังจากคำนวณดาเมจแล้วก็จะสามารถยิงไลฟ์พอยต์อีกฝ่ายได้500แล้วก็ใบต่อไปครับ Devicer King Deus Machinate Effect ใบนี้ก็คือใบนี้จะมี Interrupt ครับถ้าหากว่าอีกฝ่ายสั่งใช้งานมอนสเตอร์ในสนามเราสามารถถอดวัตถุดิบ Exit 2ใบจากการ์ดใบนี้หลังจากนั้นเอาการ์ดที่อีกฝ่ายสั่งใช้งานเอฟเฟกต์มาสวมให้การ์ดนี้ได้แล้วก็จะมี Double A ชุด Sky Thunder ใส่มา1ใบแล้วก็มีของสามัญครับ Nightmare Phoenix แล้วก็ตามด้วย Gorgon Embrace of the Evil Eye การ์ดใบนี้จะเพิ่มพลัง100ต่อจำนวน Evil Eye การ์ดที่มีชื่อต่างกันในสุสานเมื่อการ์ดใบนี้สวม Evil Eye Serene อยู่ Quick Effect เราสามารถเนกเกตมอนอีกฝ่ายได้1ตัวต่อเทิร์นแล้วก็ถ้าหากว่าเราใช้เอฟเฟกต์ข้างต้นไปในช่วงของสแตนบายเฟสเราสามารถทำลายมอนสเตอร์1ตัวที่การ์ดใบนี้ชี้ไปหาได้แล้วก็มัคแควกเกอร์ฟอร์มดีอันเดอร์เวิลด์เอฟเฟกต์ใบนี้ก็จะช่วยในการกันตายจากแบทเทิลหรือจากเอฟเฟกต์ให้กับมอนเผ่าปีศาจในสนามเราโดยการสังเวยมอนสเตอร์เผ่าปีศาจตัวอื่นแทนได้แล้วก็อีกเอฟเฟกต์นึงก็คือเราสามารถเลือกมอนสเตอร์เผ่าปีศาจในสุสานที่ไม่ใช่การ์ดใบนี้ทิ้งการ์ดบนมือ1ใบเพื่อที่จะสเปรย์การ์ดนั้นออกมาแล้วในเทิร์นนี้เราก็จะสเปรย์มอนสเตอร์เผ่าอื่นไม่ได้นอกจากเผ่าปีศาจเท่านั้นในเมยูนิคอร์นใส่มา1ใบแล้วต่อไปนะครับก็จะเป็นเอสมอนสเตอร์ประจำเด็กครับเซอร์ซีเอลรูเลอร์ออฟเดอะอีวิลไอเมื่อการ์ดใบนี้ลิงก์ออกมาโดยการใช้มอนสเตอร์ที่มีพลัง 2,600 หรือสูงกว่าการ์ดใบนี้จะสามารถตีได้2รอบต่อแบทเทิลเฟสเมื่อการ์ดใบนี้ที่ถูกสวม Evil Eye Serene เราจะได้รับเอฟเฟกต์นี้ไปใช้เอฟเฟกต์ก็คือสามารถเลือกการ์ดอีกฝ่ายควบคุม1ใบทำลายการ์ดใบนั้นแล้วก็ถ้าหากว่าเราใช้งานเอฟเฟกต์ข้างต้นไปในช่วงของ Standby Phase มอนสเตอร์ที่ถูกลูกศรการ์ดใบนี้ชี้ไปหาก็จะถูกทำให้เอฟเฟกต์ไร้ผลแล้วก็ใบสุดท้ายครับ Unchained Abomination เมื่อการ์ดในสนามของเราถูกทำลายด้วยเอฟเฟกต์การ์ดที่ไม่ใช่การ์ดนี้เราสามารถเลือกการ์ด1ใบในสนามทำลายการ์ดนั้นเมื่อการ์ดมอนสเตอร์ใบอื่นถูกทำลายจากแบทเทิลเราสามารถทำลายการ์ดในสนาม1ใบแล้วก็เอฟเฟกต์สุดท้ายก็คือในช่วงของเอ็นเฟสเราสามารถเลือกการ์ดในสนาม1ใบทำลายการ์ดใบนั้นได้ต่อไปก็จะเป็นในส่วนของเมนเด็กนะครับเราขอได้เรียงจากแฮนทงแฮนแท็บกันก่อนต่อไปก็จะเป็นในส่วนของเมนเด็กนะครับแม็กซี่ใส่มา3ใบน้องอุระระใส่มา2ใบอันนี้เอามาเผื่อครับเผื่อว่าเราได้ใช้ฟอร์ซเอาแล้วก็มีนิบิรุครับใส่มา1ใบแล้วก็แก๊งมังกรบิสเทียลครับมีบาวเดดมีดูสเวิร์มแล้วก็มีแมกนามุกแล้วก็มีของสามัญ นะครับปะปนไปบ้างก็จะมีทริปเปิลแทคติกทาเลนท์ครอสเอาท์เดอะซิกเนเจอร์ซูเปอร์โพลิมอไลเซชั่นอีเวนลี่แม็กซ์แล้วก็มีอิมเพิร์มครับใส่มา1ใบก็หมดแล้วนะครับสำหรับของสามัญต่อไปก็จะเป็นการ์ดในทีมนะฮะแล้วก็มี Evil Eye Murmurism นานๆทีกว่าจะได้ใช้ครับใบนี้เอฟเฟกต์ก็คือถ้าหากว่าเราควบคุม Evil Eye Monster แล้วก็สวมเซรีนอยู่เมื่ออีกฝ่ายสเปย์มอนสเตอร์ออกมาเราสามารถควบคุมการ์ดใบนั้นได้เลยแล้วการ์ดที่เราควบคุมมานั้นนะครับมันก็จะนับว่าเป็นชื่อการ์ด Evil Eyeแล้วก็ใส่มา3ใบครับ Grave of the Super Ancient Organism
Monster Level 6หรือสูงกว่าที่ถูกสเปรย์ออกมาจะไม่สามารถสั่งตีหรือใช้งานเอฟเฟคได้เพราะว่าปกติเราก็ใช้เป็นมอนเวล4กับมอนลิงอยู่แล้วเนาะสำหรับใครที่รำคาญกับดักในเมตาเกมช่วงนี้นะครับเราก็ขอแนะนำให้ใส่เป็น Royal Degree มา3ใบแล้วก็ตัดกับดักพวกนี้ออกทั้งหมดเลยเหลือไว้ใบหนึ่งก็จะเป็น Retribution เพราะว่ามันจะไม่ถูกเนเกตด้วยผลของ Royal Degree มาที่ใบต่อไปครับ Evil Eye Defeatถ้าหากว่าเราควบคุม Evil Eye Monster สามารถเลือกมอน1ตัวในฟิลเอาการ์ดใบนั้นขึ้นมือแต่ถ้าหากว่าเราควบคุมเซรีนอยู่เราก็จะสามารถเลือกการ์ด2ใบได้แล้วต่อไปก็จะเป็นเวทสนามใบเก่งครับ Evil Eye Domain Paradolia เมื่อการ์ดใบนี้สั่งใช้งานสามารถเสิร์ช Evil Eye Monster จากเด็กขึ้นมือได้เอฟเฟคที่2ก็คือเอฟเฟคแชดาเมจครับถ้าหากว่าเราควบคุมมอนสเตอร์ Evil Eye ที่สวม Evil Eye of Serene อยู่เอฟเฟคสุดท้ายก็คือเอฟเฟคหยิบการ์ด Evil Eye Monster จากสุสานขึ้นมือได้ถ้าหากว่าการ์ดใบนี้ถูกทำลายจากเอฟเฟคแล้วก็ใบต่อไปครับใส่มา2ใบ Evil Eye of Gorgonio การ์ดใบนี้ที่ไงหน้าในสนามจะถือว่าเป็นการ์ด Evil Eye of Serene แล้วก็ส่วนต่างของ Life Point ของเราจะถูกนำไปเพิ่มให้กับมอนสเตอร์ที่การ์ดใบนี้สวมอยู่เราสามารถ Banish การ์ดใบนี้จากสุสานหลังจากนั้นทิ้ง Evil Eye 1ใบในมือเพื่อที่จะเสิร์ช Evil Eye ที่เป็นเวทกับดักจากเด็กขึ้นมือใดแล้วก็มาที่ใบต่อไปครับกับ Evil Eye of Serene ใบนี้ก็จะมีเอฟเฟคช่วยในการกันตายให้กับมอนสเตอร์ที่การ์ดใบนี้สวมอยู่มอนที่การ์ดใบนี้สวมอยู่จะไม่ถูกเล็งเป็นเป้าเอฟเฟคการ์ดได้แล้วก็ทุกครั้งที่เราสั่งใช้งานเวทกับดักที่มีชื่อ Evil Eye Life Point เราจะลด500เพื่อที่จะเอามาเป็นพลังโจมตีให้กับมอนสเตอร์ของเราเอฟเฟคสุดท้ายของการ์ดเบนี้ก็คือถ้าหากว่าการ์ดเบนี้อยู่ในสุสานสามารถจ่ายไลฟ์พอยต์ 1,000 เพื่อที่จะ Banish Evil Eye ที่เป็นเวทกับดักใบอื่นจากสุสานแล้วหลังจากนั้นเราจะสามารถเซตการ์ดเบนี้ในฟิลด์ได้แล้วก็ใส่มา3ใบครับ Evil Eye Unleash เอฟเฟคก็คือส่ง Evil Eye Monster แล้วก็ Evil Eye เวทกับดักจากเด็กลงสุสานไปเพื่อที่จะเสิร์ชการ์ดเวทสวมใส่ที่ติดชื่อ Evil Eye จากเด็กขึ้นมือได้แต่ตลอดเทิร์นนี้ทุกครั้งที่เราสั่งใช้งานการ์ดที่ไม่ใช่ Evil Eye Life Point เราจะถูกลดลง500 point เอฟเฟคสุดท้ายก็คือถ้าหากว่า Link Monster ที่ติดชื่อ Evil Eye Link ออกมาเราสามารถ Banish การ์ดใบนี้จากสุสานเพื่อที่จะสวมใส่ Evil Eye ที่เป็นการ์ดเวทสวมใส่จากสุสานให้กับ Evil Eye Link Monster ที่เราควบคุมได้แล้วก็จะมี Evil Eye Remergenceเอฟเฟคก็คือสามารถสเปรย์โทเค็น Familiar of Evil Eye ออกมาได้แต่ถ้าหากว่าเราควบคุม Evil Eye Serene ในโซนเวทกับดักสามารถสเปรย์โทเค็นออกมา2ตัวแทนได้หลังจากที่ใช้งานเอฟเฟคนี้เราจะไม่สามารถสเปรย์มอนสเตอร์ตัวอื่นได้นอกจากมอนสเตอร์เห่ามารเท่านั้นแล้วก็เอฟเฟคจากสุสานก็คือสามารถ Banish การ์ดใบนี้เพื่อที่จะกันทาร์เก็ตให้กับการ์ด Evil Eye ทุกใบในสนามเราได้ที่เป็นเวทกับดักแล้วก็ Evil Eye Awakeningสามารถสเปรย์ Evil Eye จากในมือหรือจากในสุสานได้แต่ถ้าหากว่าเราควบคุมเซรีนอยู่ในโซนเวทกับดักสามารถสเปรย์ Evil Eye Monster จากเด็กแทนได้แล้วก็ Medusa Watcher of the Evil Eye เอฟเฟคก็คือเมื่อการ์ดใบนี้ Normal ออกมาสามารถเลือกการ์ด Evil Eye จากสุสานที่ไม่ใช่การ์ดใบนี้เอาการ์ดใบนั้นขึ้นมือได้แล้วก็ในกรณีที่การ์ดใบนี้สวมเซรีนอยู่ Quick Effectเราสามารถเลือกมอนสเตอร์ในสุสานอีกฝ่าย Banish การ์ดใบนั้นทิ้งได้แต่ในช่วงของ Standby Phase ถ้าหากว่าเราใช้งานเอฟเฟคนี้การ์ดในสุสานของเราจะต้องถูก Banish ไป1ใบแล้วก็มาต่อกันที่การ์ดใบเก่งครับ Well 4 Cerciel Watcher of the Evil Eye เมื่อการ์ดใบนี้ Normal ออกมาสามารถเสิร์ช Evil Eye จากเด็กขึ้นมือได้1ใบแล้วถ้าหากว่าการ์ดใบนี้สวมเซรีนอยู่Quick Effect สามารถเลือกมอนสเตอร์ที่ถูกสเปรย์ออกมาในสนามอีกฝ่ายทำลายการ์ดใบนั้นทิ้งได้ถ้าหากว่าเราใช้เอฟเฟคข้างต้นนี้ไปในช่วงของ Standby Phase ถัดไปเราก็จะต้องถูกบังคับทำลายการ์ด1ใบในสนามเราสำหรับไอ้ Catapopass นะครับถ้าหากว่าเราควบคุมมอนสเตอร์ Evil Eye ในสนามสามารถสเปรย์การ์ดนี้จากสุสานได้ไอ้ Basilius นี่ก็มีเอฟเฟคสเปรย์เหมือนกันครับแต่จะเป็นเอฟเฟคสเปรย์จากมือแล้วไอ้ร่างรวมนี้นะครับเอฟเฟคก็จะเหมือนกันเลยแต่มันจะสเปรย์ได้ทั้งสุสานแล้วก็ในมือแล้วก็เป็นควิกเอฟเฟคอีกด้วยอีกเอฟเฟคหนึ่งของคาตาโปพัสก็คือเราสามารถเลือก Evil Eye ที่เป็นเวทกับดักที่เราควบคุมจนถึงเอ็นเฟสของเทิร์นอีกฝ่ายการ์ดที่เราเลือกไปจะไม่ถูกทำลายจากเอฟเฟค
ส่วนเอบาซิเลียสนะครับก็จะมีเอฟเฟกต์ในการโม้การ์ดเวทกับดักที่ติดชื่ออีวิลไอจากเด็กใดแล้วก็บาซิลิไทส์นี่ก็ของโคตรดีครับเอฟเฟกต์ก็คือควิกเอฟเฟกต์ในเทิร์นของอีกฝ่ายสามารถลิงก์ซัมมอนมอนสเตอร์ออกมาได้โดยใช้วัตถุดิบที่เราควบคุมถ้าหากว่าเรามีอีวิลไอที่เป็นเวทสวมใส่ในสนามสามารถเอาใบนั้นมาเป็นวัตถุดิบด้วยได้หลังจากนี้นะครับก็จะเป็นการดูเอล5ตาติดแพ้คือแพ้ชนะคือชนะถ้าพร้อมแล้วก็ไปดูเอลเรามาอยู่กันในเกมที่1กันแล้วนะครับเกมนี้ก็อีกฝ่ายได้เริ่มก่อนครับโอ้ชิตกูเจอกับเด็กราวินครับอีกฝ่ายเปิดด้วยราวินอะไรสักอย่างแล้วก็มีแม่ราวินร่างใหม่ครับพลัง 3,000 เนาะแม่เด็กไวฟุมันช่างน่าเล่นเหลือเกินแล้วเขาก็แปะเป็นเวลคัมราวินครับแล้วก็ตามด้วยใช้นาฬิกาครับทำการเปิดด้วยเวลคัมราวินอีกใบครับแล้วก็ใช้เอฟเฟกต์ของแม่ราวินใบแรกโอ้โหเซตเป็นเอราดิเคเตอร์เอเพเดมิกแล้วก็เรียกออกมาครับเป็นแม่ราบินครับแบบเบิ่มๆนะคลือนะแล้วยังไงต่อครับพี่เขาก็เซตการ์ด1ใบครับเราก็เปิดด้วยแมกนามุดครับทำการมูฟการ์ด1ใบจากสุสานแต่อีกฝ่ายก็ไม่ยอมจะอย่างใดใช้งานเอฟเฟกต์ของเคลโดครับทำการเด้งการ์ดกลับเข้าไปในเด็กทีนี้ก็เข้าสู่เทิร์นของเราครับเราจะเอายังไงดีเขาก็เปิดครับด้วยเอฟเฟกต์ของแม่ราบินครับทำการเซตด็อกมาติก้าพานิชเมนต์ไปแล้วยังไงต่อครับเฮียแล้วเขาก็เรียกออกมาเป็นแม่ราบินอีกไปครับตามด้วยใช้เอฟเฟกต์ของเอราดิเคเตอร์ทำการทำลายการ์ดเวทของเราเราก็อดใช้งานเชลินกันต่อไปทีนี้ก็เปิดด้วยเบลเด็กครับแล้วก็ตามด้วยใช้เอฟเฟกต์ของกอกอริโอแต่อีกฝ่ายก็มีน้องโอราระทำให้เราอดเสิร์ฟกันไปแต่ไม่เป็นไรครับเรายังคงมีความหวังอยู่เราก็เรียกออกมาเป็นเมดูซ่าครับใช้เอฟเฟกต์เมดูซ่าชุบเซรีนขึ้นมือดีนะที่กูมีแล้วก็ตามด้วยใช้เอฟเฟกต์ของบาซิไทรส์ครับแล้วก็ใช้เอฟเฟกต์ของบาซิเลียสชื่อมึงนี่ก็คล้ายกันเหลือเกินใช่บาซิเลียสไหมวะหรือว่าคาตาโปพัสลืมแล้วครับไม่ได้เล่นนานแล้วก็เรียกออกมาครับเป็นเซอร์ซีเอลแล้วก็เปิดด้วยเซรีนครับสวมให้500เนาะๆครับใช้เอฟเฟกต์ของเซรีนทำลายพานิชเมนต์ไปครับจังหวะนี้ครับโอ้โหแล้วก็ตีด้วยเซรีนครับตามด้วยใช้เอฟเฟกต์ของแมกนามุดครับทำการมูฟแม่ราบินกันต่อไปแล้วก็เสียไลฟ์ไป500ครับเพราะเอฟเฟกต์ของอันลิชทีนี้ก็เอนเฟดก็จะได้จัวหนึ่งครับโอ้ไม่ใช่ชัวครับเซิร์ฟหนึ่งครับเป็นดิสเทียลมอนสเตอร์แล้วก็เข้าสู่สแตนบายเฟสครับเราก็ใช้เอฟเฟกต์ของเซอร์ซีเอลยิงมอนสเตอร์1ตัวครับแล้วก็ชนะไปเลยโอ้ my god นี่มันโคตรโหดโคตรเท่โคตรอันตรายมีเกม1แล้วก็ต้องมีเกม2ครับนับว่าสยองแน่นอนครับแฮนด์แท็บขึ้นมือ3ใบตั้งแต่เทิร์นแรกเวียนจริงๆดีนะที่กูจั่วได้โดเมนอยู่อ้าวอีกฝ่ายก็เปิดด้วยโกซาโคฟิกัสครับเด็กที่มันใช้ซาโคฟิกัสก็มีไม่เยอะหรอกครับโอ้ปรากฏว่าเป็นเด็กเด็กอะไรวะเนี่ยไตรบิเกียรหรือเปล่าเขาก็เปิดด้วยตัดหญ้าครับโอ้โหเราก็เชนสวนไปเลยครับยังโชคดีครับที่เราเก็บน้องอุราระไว้ใช้อยู่แล้วเขาก็เรียกออกมาเป็นสปริงแกนคิดส์ครับทำการเสิร์ฟหนึ่งใบแล้วก็เปิดด้วยแบนเด็ดฟิวชั่นครับเราก็ไม่รอช้าครับเปิดด้วยแม็กซีกันต่อไปไม่รู้ว่าอีกฝ่ายจะมีขัดหรือเปล่าครับอาการนี้ไม่น่าจะมีขัดแต่อย่างใดเขาก็ทำการฟิวชั่นครับเรียกออกมาเป็นอะไรอื่นลูเบลเลียนThe Branded Dragon แล้วก็ใช้เอฟเฟกต์ของลูเบเลียนครับเราก็เชนสวนด้วยแมกนามุดนับว่าเป็นมูฟที่ชาญฉลาดนะครับทำการมูฟเอาบาดไปอีกฝ่ายก็ลงได้แค่ Masquerade Dragon ครับแต่เด็กเรานี่ก็นะมันก็เป็นเด็กที่เล่นกับไลฟ์พอยต์ตัวเองอยู่แล้วนะครับถ้าเกิดว่าเราปล่อยให้ Masquerade เผาเรานานเกินไปเราก็อาจจะแพ้ภัยตัวเองไปได้แล้วเขาก็เรียกออกมาครับเป็น Bestial Lubelian ครับโอ้โห 2,500 เนาะๆยังไงต่อครับพี่ตามด้วยเซตการ์ดกับหลัก1ใบไม่ใช่เซตครับเมืองเปิดเลยนี่หว่าแล้วก็เซตเป็น Branded Punishment ครับเอาเป็นว่าเทิร์นนี้นะครับเราจะเก็บ Loose Worm ไว้ขัดไอ้ Punishment นะครับตอนนี้ก็พยายามให้อีกฝ่ายเขา Interrupt เราไปก่อนเนาะส่วนเรื่องของ Life Point นี่เราก็จะไม่ปล่อยให้ Masquerade Burn เรานานเกินไปนะครับอ่ะแล้วก็เปิดด้วยอันลีชครับทำการโม่1ใบเป็นบาซิไทรส์ใบเก่งของเราแล้วก็เปิดด้วยรีเมอร์เจนซีครับเอฟเฟกต์ก็คือห้ามอีกฝ่ายทาร์เก็ตแต่ใบนี้มันทาร์เก็ตหรือเปล่า
โอเคมันเป็นเอฟเฟคทาร์เก็ตครับแล้วก็เรียกออกมาเป็นเซอร์ซีเอลแล้วยังไงต่อครับเรย์อีกฝ่ายก็เชนสวนครับด้วยเอฟเฟคของการ์ดกับดักแบนเด็ดฟีสแล้วเราก็เรียกออกมาครับเป็นแฟมิลี่ครับเป็นบาซิลทริสเรียกออกมาด้วยควิกเอฟเฟคแล้วเราก็ปล่อยอีกฝ่ายเขาเบิร์นไลท์พอยต์เราต่อไปนะครับยิ่งไลท์พอยต์ต่างกันเท่าไหร่พลังก็ยิ่งเยอะเท่านั้นนะโอเคก็เสิร์ชขึ้นมือครับเป็นอเวคานิงใช้งานเอฟเฟคอเวคานิงครับทำการชุบเซอร์ซีเอลขึ้นมือแล้วก็ขึ้นเป็นลิงก์3ครับเซอร์ซีเอลรูเลอร์ออฟดิอิวไออีกฝ่ายก็ไม่รอช้าครับเปิดด้วยแบนเด็ดพานิชเมนต์ครับแล้วก็สวนด้วยไอดูสเวิร์มเอฟเฟคดูสเวิร์มก็เป็นควิกนะฮะอีกฝ่ายก็เรียกออกมาไม่ได้จับแดกมอนเราก็ไม่ได้ทีนี้ไลฟ์พอยต์ก็เหลืออยู่900นะครับเซอร์ซีเอลแล้วก็พลัง 9,000 ครับตีด้วยเซอร์ซีเอลครับโอ้โหขาดอีก300ก็จะครบหมื่นแล้วครับแล้วก็ทำลายกันต่อไปครับแล้วก็จบเกมด้วยดูสเวิร์มครับอีกฝ่ายก็สเปรย์ออกมาเป็นมัชคิวเรตครับเราก็ไม่รอช้าครับใช้เอฟเฟคของเซอร์ซีเอลยิงไป1ใบครับแล้วก็ตีโดยตรงไปเลยเกือบตายแล้วกูมาต่อเกม3กันครับแล้วกลับมาเล่นเด็กเดิมที่เราเคยทำนี่มันเพลินจริงๆครับกับ V2 Evil Eye ของเราสวัสดีเกม3ครับฟูแล้วก็เปิดด้วยเซอร์ซีเอลครับแล้วก็ใช้อันลิสเจ้าเก่าเจ้าเดิมโม่เป็นบาซีไทรส์หรือเปล่าไม่ใช่บาซีไทรส์ครับเราโม่เป็นคาตาโบพาสเพราะว่าไอ้บาซีไทรส์นี่มันอยู่ในมือเราอยู่แล้วก็เปิดด้วยกอกอนิโอครับทำการมูฟตัวเองลงไปครับแล้วก็เสิร์ช1ใบเป็นอะไรเอ่ยเป็นไอ้นี่ครับเป็น Retribution แล้วก็ใช้เอฟเฟคของบาซิลไทส์ครับสเปรย์ตัวเองลงมาแล้วก็ทำการล็อกไว้ครับห้ามให้อีฟายทำลายการ์ดของเราแล้วเราก็ขึ้นเป็น Exit Rank 3ครับเป็น Triple D Kingstone Darius แล้วยังไงต่อครับเพื่อนแล้วเราก็ขึ้นต่อครับเป็น Rank Up Exit เป็น Triple D Machinic Deusแล้วก็จบเทิร์นแม็กซี2ใบในมือครับอย่าไปกลัวอินเทอร์ดับเรานี่คือแบบเน้นๆครับโอ้โหเจอกับโรเบเลียนทำไมมาบ่อยจังพี่แล้วก็รอเขารำกันต่อไปนะฮะเปิดด้วยดูสเวิร์มครับทำการมูฟไอ้บิสเทียลโรเบเลียนไปแล้วเราก็ปาเป็นแม็กซีครับแต่ก็โดนขัดกันไปโอเคแต่เราก็ไม่ยอมขัดครับเปิดด้วยรีทิบิชั่นมึงจะยังไงครับพี่กูจะจั่วถือว่าใช้ได้ครับมูฟนี้ไม่รู้ว่าจะคุมหรือเปล่านะเอาเป็นว่าขอจั่วก่อนละกันเอาสู่ Battle Phase ครับเราก็ไม่ปล่อยให้เขาทำอะไรเราเนาะโอ้เชี่ยยังถือว่าโอเคอยู่นะครับใช้เอฟเฟคของไอ้ Evil Eye ทำไมกูไม่ใช้ตั้งแต่แรกวะเนี่ยวอทเฮ้ยอ้าวแมชชีนเนี่ยกูตายแล้วโดนอะไรวะเนี่ยเมื่อกี้เอฟเฟคดูสเวิร์มครับเวนจริงๆไม่น่าเลยกูแล้วก็ใช้เอฟเฟคของอัลลิชครับทำการลิงซัมมอนในช่วงเอ็นเฟสครับมีเด็กไหนเขาทำกันบ้างเยสเคโคตรโหดโคตรเท่โคตรอันตรายแล้วก็สวมเป็นเซรีนครับเราจะได้โอกาสยิงการ์ดอีกหนึ่งใบนะครับนับว่าเป็นมูฟที่ไม่ธรรมดาจริงๆครับโอ้เราทำลายเป็นแผงหลังครับอ้าวเฮ้ยมึงลาบินอีกแล้วเหรอมันต้องมีสัก EP นะครับที่เราต้องมาทำไอ้อะไรนะไซโคช็อคเกอร์เหรอครับจินโซแม่ถ้าจะมีกับดักเยอะขนาดนี้ Royal Degree เราต้องเข้าอีกแล้วนะแล้วก็เปิดด้วยเซอร์ซีเอลครับทำการทำลาย1ใบไปแล้วก็เรียกออกมาครับเป็นดูสเวิร์มครับโอ้ไม่ใช่ดูสเวิร์มแมกนามุดโอ้โหหลงๆลืมๆในช่วงนี้เอฟเฟคของเทสจีดี้ก็ทำงานครับทำการเสิร์ช1ใบแต่มันก็ไม่ได้ช่วยอะไรอีกฝ่ายก็เลยกดยอมแพ้กันไปเดินทางกันมาถึงเกมที่4กันแล้วนะครับเกมนี้ก็ได้เริ่มก่อนชาวบ้านชาวช่องเมื่อเราก็พอไปวัดไพวาอยู่เนาะแล้วก็เซต2ใบครับจบเทิร์นโอ้โหโอ้โหความหวังกูไปหมดแล้วอีกฝ่ายเปิดด้วยทวินทวิสเตอร์ครับทำให้เราเสียแผงหลังไป2ใบนะแล้วหลังจากนั้นก็ใช้เอฟเฟคของคิดครับทำการเสิร์ช1แล้วก็เปิดด้วยแบนเด็ดฟิวชั่นครับจังหวะนี้เรียกออกมาเป็นเอาบิออนครับก็ยังไม่ขัดครับทำไมมึงไม่ขัดวะเนี่ยพี่อะไรมาดลใจให้มึงไม่ขัดวะเนี่ยพี่โอ้โหเอาบาดอยู่ในสุสานทำไมไม่มูฟ
แล้วเขาก็เรียกออกมาเป็นมิเลอร์เจนครับโหดูทรงแล้วไม่น่ารอดนะกูพึ่งมาใช้ดูสเวิร์มครับนับว่าเป็นสเต็ปที่โง่เง่าเหลือเกินเอามึงก็โดนมุฟกันไป1,700ครับตีมาครับ2,500ครับตีมาครับ3,000ตีมาครับโอ้โหเอ็นฟีดในช่วงจบ Battlefield เราก็ใช้เป็น Every Match ครับแล้วก็จบ Turn If I ก็เอาการ์ด1ใบมาเซตไว้นะฮะทีนี้เทิร์นเราก็จั่วได้เป็น Organize ก็ยังถือว่าใช้ได้ครับใช้ได้นี่มันจั่วปฏิหารนี่ว่าเข้าสู่ Battlefield ครับเราก็เปิดด้วย Grave of Super Ancient ทำการล็อกการ์ดในสนามอีกฝ่ายเดี๋ยวเราก็จั่วขึ้นมือครับโอ้โหจั่วได้อันลิชครับจังหวะนี้เราก็เสิร์ชเป็นเซลินครับแล้วก็ยังไงต่อใช้เอฟเฟกต์ของกอกอนิโอทำการเสิร์ชหนึ่งใบขึ้นมือแน่นอนครับเราต้องเสิร์ชเป็นโดเมนแล้วก็ใช้เอฟเฟกต์โดเมนครับเสิร์ชเป็นเซอร์ซีเอลโอ้โหเรียกออกมาครับ1,600แล้วยังไงต่อครับเรย์ใช้เอฟเฟกต์ของบาซิทริสครับอีกฝ่ายก็เชนสวนด้วยการ์ดกับดักเคาน์เตอร์ครับโอ้โหกูจะรอดปะเนี่ยเราก็ภาวนาครับทำไมเฮียไม่ขัดตั้งแต่เซอร์ซีเอลวะแล้วก็ใช้เอฟเฟกต์เซอร์ซีเอลครับเสิร์ชเป็นกอกอนิโอครับใช้งานเอฟเฟกต์ของคาตาโบพาสครับแล้วก็เรียกออกมาเป็นกอกอนพลัง 2,300 เน้นๆนะฮะแล้วก็ใช้เอฟเฟกต์ของใบเมื่อกี้ทำการสวมให้เป็นเซรินแล้วหลังจากนั้นก็สวมเป็นกอกอนิโอครับเพิ่มพลังให้กับลิงค์2ของเรา 9,300 ตีไปเลยและแล้วเราก็เดินทางกันมาถึงเกมที่5กันแล้วนะครับโอ้มือค่อนข้างที่จะดีกันเลยทีเดียวเราก็เปิดด้วยอลิชครับทำการเสิร์ช1ใบอีกฝ่ายก็ไม่มีคัดครับตามด้วยเปิดเป็นโดเมนเอฟเฟกต์โดเมนก็จะเสิร์ชเซอร์ซีเอลขึ้นมือได้เราก็เปิดด้วยเซอร์ซีเอลกับจังหวะนี้ครับหลังจากนั้นก็สวมเซรีนให้กับเซอร์ซีเอลแล้วเราก็เรียกออกมาครับเป็นเรเมอร์เจนซีครับโอ้โหอีกฝ่ายปาแม็กซีแต่เราก็ยังมีบาซิทริสอยู่นะฮะทำการสเปจากสุสานออกมาแล้วค่อยไปทำลิงเทิร์นอีกไฟครับทำการสเปออกมา2ตัวที่เป็นโทเค็นแล้วก็ใช้เอฟเฟกต์ของเซรีนครับเซตการ์ด1ใบจบเทิร์นเรามีดีฟีดครับที่คอยอินเทอร์ดับอีกไฟไม่ให้เขาลงมอนสเตอร์ได้เกมนี้ก็เจอกับ เกมนี้ก็เจอกับลาวินอีกแล้วเขาก็เปิดด้วย Punishment ครับเราก็หลบเชนครับด้วยบาซิทริสแล้วเขาก็ยังมีแม็กซีอีกใบครับมึงนี่ขยันเหลือเกินนะพี่แม็กซี2ใบต้นเกมเลยเหรอแล้วก็ขึ้นลิงก์แบบ Quick Effect ครับเรียกออกมาครับเป็น Sir CL Ruler of Evil Eye แล้ว Effect Punishment ก็ไม่ทำงานครับเพราะว่าเป้าหมายเราหายไปเขาก็ยังคงมีเอฟเฟกต์เสิร์ชกับดักขึ้นมือ1ใบครับเราก็มุฟเป็นอะไรเอ่ยเป็นอันลิชครับทำการสวมให้1ใบแล้วในช่วงของเอ็นฟีดเราก็จะมีเอฟเฟกต์ไว้ยิงการ์ด1ใบในสนามอีกฝั่งตามด้วยใช้เอฟเฟกต์ของบาซิทริสครับสเปรย์ตัวเองลงมาแล้วในช่วงของสแตนด์บายเฟดครับเราก็เปิดด้วยเอฟเฟกต์ของเซอร์ซีเอลทำการทำลายการ์ด1ใบแต่เขาก็สวนด้วยเวลคัมลาบลินทำการสเปรย์ลาบลิน1ใบจากเด็กลงสนามครับแล้วเอฟเฟกต์ของเซอร์ซีเอลก็ทำงานอีกฝ่ายเปิดด้วยอิมเปอร์มาเนนต์ครับทำการเนเกตเอฟเฟกต์ของเซอร์ซีเอลน้อยของเราแต่พี่หารู้ไหมว่ามันโดนเนเกตอยู่แล้วเราก็ต้องเชนสวนด้วยอีวิลไอเดฟเท่านั้นนะครับเพราะว่าถ้าหากว่าไออิมเปอร์มันใช้ไปแล้วนะครับไอที่อยู่ในคอลัมน์มันจะถูกเนเกตไปและเพราะว่าในสนามเรามีเซรีนอยู่ในโซนเวทกับดักเราก็จะสามารถหยิบการ์ด2ใบในสนามอีกฝ่ายขึ้นมือสรุปคือเฮียจะฟีลโล่งนะครับเอาขึ้นมือไปอีกฝ่ายก็ใช้งานเอฟเฟกต์ของราบินครับทำการเซตการ์ดกับดัก1ใบที่โซนคอลัมน์ของอิมเปอร์มาเนนต์แล้วก็หยิบ1ใบขึ้นมือครับแล้วก็เรียกออกมาเป็นบาซิเลียสด้วยเอฟเฟกต์พิเศษของมันตามด้วยใช้เอฟเฟกต์ของรีเมอร์เจนซีครับอีกฝ่ายก็เปิดด้วยบิ๊กเวลคัมราบินครับทำการเอาเลดี้ขึ้นมือแล้วยังไงต่อครับเรย์เขาก็ใช้เอฟเฟกต์ของเลดี้ครับสเปรย์ตัวเองลงมาแม่เด็กไวฟุนี่มันดีจริงๆแล้วก็เรียกออกมานอนยิ้มครับแล้วก็เรียกออกมาเป็นเอ็กซิสชิปโบดีสโตนคิงดาเลียสแล้วก็ขึ้นเป็นดีอุสเมกชินิกตามด้วยเรียกออกมาเป็นเซอร์ซีเอลครับเสิร์ชเป็นอันลิชใช้เอฟเฟกต์อันลิชครับเสิร์ชเป็นเซรีนขึ้นมือแล้วหลังจากนั้นก็สเปย์ออกมาครับเป็นบาซิไท
แล้วก็ขึ้นลิงก์อีกหนึ่งใบครับเป็นกอกอน The Empress of Evil Eye แล้วเราก็แปะเป็นเซรีนครับแล้วในช่วง Battle Phase ครับเราก็จบเกมด้วยเซอร์ซีเอลของเราจบแล้วครับกับเด็ก Evil Eye เวอร์ชั่น2ของเราถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่ EP ต่อไปขอให้ทุกวันเป็นวันพระใหญ่สาธุครับสาธุเด็ก Evil Eye เวอร์ชั่น2 5 เต็ม 5